หากพูดถึงภูมิภาคเอเชียก็คงไม่มีใครไม่รู้จักและไม่นึกถึงประเทศไทยโดยคนไทยมีการแสดงตัวตนทางด้านของเอกลักษณ์วัฒนธรรมชีวิตความเป็นอยู่รวมถึงประเทศที่มีสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆมากมายและในวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับ8สิ่งในไทยที่โด่งดังไปทั่วโลกและทำให้ชาวต่างชาติรู้จักประเทศไทยเพราะสิ่งนี้สวัสดีครับอยู่กับผมจ่า TNS ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ TNS Thailand Now ก่อนจะไปรับฟังเรื่องราวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับผมในการทำคลิปใหม่ต่อไปและมุ่งสู่ 100,000 Subscribe ไปด้วยกันขอบพระคุณครับคลิปนี้สนับสนุนโดย Lucky Premium ShopYouTube Premium ของแท้ราคาถูกใช้เมลตัวเองได้ต่ออายุได้ทุกเดือนดูแลตลอดอายุการใช้งานสมัครง่ายมีแอดมินคอยให้บริการพิเศษราคาเพียง59 บาทโปรโมชั่นพิเศษเพียงบอกว่ามาจากช่อง TNS Thailand Now รับวันใช้งานเพิ่ม5 วันสนใจสแกนไลน์หรือจิ้มลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยครับว่ากันว่าหากเราพูดถึงทวีปเอเชียชาวต่างชาติทั่วโลกคงไม่มีใครไม่รู้จักประเทศไทยโดยคนไทยนั้นมีการแสดงตัวตนทางด้านของเอกลักษณ์วัฒนธรรมชีวิตตามความเป็นอยู่รวมถึงประเทศไทยมีสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆซึ่งแบ่งออกเป็นตามภูมิภาคของประเทศและแต่ละชุมชนสำหรับการท่องเที่ยวเมืองไทยก็มีหลากหลายที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้อย่างมากมายทางด้านอาหารการกินเมืองไทยก็ไม่แพ้ชาติใดในโลกการพิถีพิถันตั้งแต่ขั้นตอนการเลือกวัตถุดิบการปรุงรสให้ถูกปากคงความเป็นไทยและวิถีชีวิตประเพณีขนบธรรมเนียมศิลปะวัฒนธรรมของคนไทยที่เป็นเอกลักษณ์และบ่งบอกถึงความเป็นไทยได้อย่างชัดเจนและเรามาดูว่า8สิ่งที่อยู่ในประเทศไทยและดังไกลไปทั่วโลกนั้นจะมีอะไรบ้างตรงกับความคิดของทุกคนไหมและซอฟต์พาวเวอร์ของไทยที่สร้างรายได้ให้ประเทศไทยอย่างมหาศาลจะมีอะไรและเป็นยังไงมาติดตามกันในคลิปนี้ครับ 1. อาหารไทยไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติใดๆในโลกก็มักจะมีอาหารประจำชาติอันเป็นที่เชิดหน้าชูตาของตนเองในส่วนของประเทศไทยนั้นก็เช่นเดียวกันอาหารไทยถือว่าเป็นวัฒนธรรมประจำชาติอย่างหนึ่งที่ได้รับการสั่งสมและถ่ายทอดมาอย่างยาวนานนอกจากจะเป็นอาหารของคนไทยแล้วอาหารไทยก็ยังเป็นที่ชื่นชอบของชาวต่างชาติอีกเป็นจำนวนมากเช่นต้มยำกุ้งต้มยำกุ้งถือเป็นเมนูแรกๆที่ชาวโลกพูดถึงหากมีหัวข้อเกี่ยวกับอาหารไทยโดยต้มยำกุ้งนั้นถือว่าเป็นอาหารประเภทแกงเน้นรสเปรี้ยวและเผ็ดเป็นหลักผสมกับความเค็มและหวานเล็กน้อยส้มตำคนมักจะเข้าใจว่าส้มตำเป็นอาหารพื้นเมืองของภาคอีสานแต่ในความเป็นจริงแล้วส้มตำเป็นอาหารที่ถือกำเนิดในภาคกลางในที่นี้อาจจะหมายถึงตำไทยนะครับแต่ว่าถ้าตำอะไรต่างๆอย่างเช่นตำลาวตำซั่วตำป่าอะไรนี่ก็น่าจะมาจากอีสานเพราะว่าเป็นการตำส้มตำที่ใส่ปลาร้าด้วยผัดไทยถือว่าเป็นอาหารอีกจานที่ชาวต่างชาติรู้จักกันมากเนื่องจากชื่ออาหารที่เรียกง่ายและจำง่ายบ่งบอกถึงความเป็นอาหารไทยได้อย่างชัดเจน 2. ข้าวไทยข้าวไทยนั้นเป็นสินค้าที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่องในฐานะผู้ผลิตและผู้ส่งออกข้าวหอมมะลิคุณภาพอันดับต้นๆของโลกอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลาหลายปีและถึงแม้ระยะหลังข้าวไทยจะต้องเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรงในตลาดโลกไม่ว่าจะเป็นทางด้านของปริมาณการผลิตและราคาของประเทศคู่แข่งสำคัญอย่างเวียดนามและกัมพูชาหรือแม้แต่กระทั่งการพัฒนาพันธุ์ข้าวของสหรัฐอเมริกาเพื่อแข่งขันกับข้าวหอมมะลิไทยและข้าวหอมมะลิไทยข้าวคุณภาพสูงที่อยู่คู่คนไทยมีสารอาหารบำรุงผิวที่เหมาะสมกับคนไทยและวิตามินหลายชนิดสารสกัดที่ได้จากข้าวที่เป็นสารสำคัญที่บำรุงผิวในการต่อต้านสารอนุมูลอิสระประกอบไปด้วยถึง5 ชนิดที่ช่วยถนอมผิวไม่ให้ผิวแห้งกร้านและเพิ่มความนุ่มลื่นมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระโดยไม่ก่อให้เกิดการแพ้หรือระคายเคือง 3. วัดไทย
อย่างที่เรารู้ๆกันว่าประเทศไทยนั้นถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในฝันของชาวต่างชาติหลายคนเลยเพราะประเทศไทยมีอะไรที่เจ๋งๆมากมายทั้งวัฒนธรรมและสถานที่ท่องเที่ยวประเทศไทยนั้นถือเป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนาที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของโลกด้วยวัดและศาสนสถานที่มีอยู่มากมายและยังแผ่ขยายไปในต่างแดนไกลข้ามทวีปไปอีกซีกโลกและวัดที่มีชื่อเสียงที่ไม่ควรพลาดในไทยก็คือ 1. วัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือวัดพระแก้วไม่ว่านักท่องเที่ยวชาติไหนก็ตามก็อยากมาเห็นความงามของวัดพระแก้วกันทั้งนั้นวัดพระแก้วเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของประเทศไทยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์และให้เป็นวัดในพระบรมมหาราชวังนักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปกราบไหว้พระแก้วมรกตได้ 2. วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดโพเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธไสยาสน์หรือพระนอนองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยความโดดเด่นอย่างหนึ่งคือเป็นวัดที่มีความผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมไทยกับศิลปะจีนตามแบบพระราชนิยมของรัชกาลที่3 3. วัดอรุณสถาปัตยกรรมที่สวยงามภายในวัดประกอบไปด้วยพระปางองค์ใหญ่ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่3ประดับกระเบื้องสีและพระอุโบสถสร้างใหม่ทรงจตุรมุขสูงใหญ่ถ้ามาช่วงเย็นเมื่อมองจากฝั่งพระนครจะเห็นดวงอาทิตย์กำลังลับขอบฟ้าหายวับไปด้านหลังของพระปางวัดอรุณสาดแสงสีส้มสุดท้ายของวันสะท้อนผืนน้ำเจ้าพระยา 4. ผ้าไทยที่นำมาเป็นชุดไทยผ้าไทยถือเป็นผ้าทอมือที่มีการผลิตในประเทศไทยโดยมีเอกลักษณ์เฉพาะในท้องถิ่นประวัติผ้าไทยไม่ปรากฏหลักฐานในทางประวัติศาสตร์มากนักเนื่องจากมีการให้ความสำคัญในด้านอื่นๆมากกว่าแต่เราพอจะสืบหาประวัติผ้าไทยในสมัยก่อนได้บ้างจากวรรณคดีจิตรกรรมฝาผนังและมรดกศิลปะที่ยังคงอยู่ในบางท้องถิ่นผ้าไหมไทยราชินีแห่งเส้นใยหากพูดถึงผ้าไหมหลายๆคนคงอาจจะนึกถึงผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อของแต่ละภาคแต่ในตอนนี้ผ้าไหมของไทยนั้นได้ถูกสวมใส่และไปทำเป็นชุดอย่างสวยงามร่วมงานโอกาสต่างๆระดับโลกและได้กลายเป็นแฟชั่นที่ใครเห็นแล้วก็ต้องหลงไหล 5. งานฝีมือคนไทยในทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์งานออกแบบฝีมือของคนไทยนั้นกำลังพัฒนาไปไกลระดับนานาชาติเรียกว่าผลงานบางชิ้นถ้าไม่บอกเราอาจจะไม่รู้เลยว่านี่คืองาน Made in Thailand บางครั้งอาจจะลืมไปว่าในบ้านของเรานั้นมีช่างฝีมือที่ยอดเยี่ยมมีวัสดุที่ได้คุณภาพและมีศักยภาพไม่แพ้ชาติใดในโลกเซรามิกถือว่าเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ช่างฝีมือและโรงงานในบ้านของเรานั้นมีศักยภาพไม่แพ้ใครงานเซรามิกมีความเป็นงานศิลปะหรือหัตถกรรมมากกว่าเป็นงานอุตสาหกรรมทำให้มีเอกลักษณ์สื่อถึงความอ่อนโยนทางจิตใจเป็นเครื่องครัวที่ดูอบอุ่นน่าใช้การที่เซรามิกมีความละเอียดอ่อนช้อยและเป็นงานฝีมือมากกว่างานเครื่องจักรรวมไปถึงงานฝีมือไทยต่างๆในเรื่องของการสานการจักการถักทอและการผลิตโดยฝีมือภูมิปัญญาของบรรพบุรุษไทยในแต่ละท้องถิ่นด้วยสัตว์น้ำประจำชาติคือปรากฏไทยถ้าเราพูดถึงสัตว์ประจำชาติที่อยู่บนบกก็ต้องเป็นช้างแต่ถ้าพูดถึงสัตว์น้ำก็ต้องเป็นปรากฏไทยถือว่าเป็นปลาพื้นเมืองของไทยที่มักพบและกระจายอยู่บริเวณพื้นที่ราบลุ่มพบเห็นได้ในทุกๆภาคของประเทศไทยปรากฏถือเป็นปลาที่โด่งดังในช่วงที่ผ่านมาและกลายเป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยและยังเป็นสัตว์น้ำที่ส่งออกและได้รับความนิยมในตลาดต่างชาติและกลายเป็นอีกหนึ่งทูตวัฒนธรรมที่สร้างชื่อให้กับประเทศไทยประเทศไทยนั้นส่งออกปรากฏไปกว่า80ประเทศทั่วโลกเช่นสหรัฐอเมริกาฝรั่งเศสสิงคโปร์จีนอิหร่านเป็นต้นโดยส่งออกปรากฏเฉลี่ยมากกว่า20ล้านตัวต่อปีสร้างรายได้ให้กับประเทศปีละกว่า1,000 ล้านบาท
และยิ่งทำให้ฮือฮาไปทั่วโลกนั่นคือปรากฏได้ไปอยู่ในชุดประจำชาติของประเทศไทยในเวที Miss Universe ในปีที่ Amanda Obdam ได้เป็นตัวแทนของประเทศไทยในการเข้าประกวด Miss Universe 7. แหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทยประเทศไทยนั้นขึ้นชื่อได้ว่าเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวที่ในแต่ละปีนั้นมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมเยียนไม่ต่ำกว่า25ล้านคนต่อปีเพราะด้วยความสวยงามและความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่ต่างทำให้ประเทศไทยนั้นเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกประเทศไทยมีที่ท่องเที่ยวมากมายและแตกต่างกันไปในแต่ละที่มีทั้งธรรมชาติสิ่งก่อสร้างอันเก่าแก่ทำให้โลกรู้ว่าเสน่ห์ของไทยนั้นมีความน่าหลงใหลจนไม่ใช่เรื่องน่าแปลกที่มักจะพบเห็นชาวต่างชาติทั้งยุโรปอเมริกาญี่ปุ่นจีนและเกาหลีใต้ปะปนกันอยู่ในส่วนหนึ่งของเมืองและ8ยิ้มสยามยิ้มสยามถือว่าเป็นคำที่คนทั่วไปชื่นชมยินดีว่าแสดงถึงน้ำใจไมตรีมีจิตบริการของคนไทยชาวสยามประเทศไทยและคนไทยได้รับการจัดอันดับว่ามียิ้มที่สวยที่สุดในโลกถือว่าเป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมมาอย่างช้านานมีรอยยิ้มที่หวานและสวยงามในการทักทายกันเป็นมิตรไมตรีแก่กันทำให้ชาวต่างชาติหลงไหลในวัฒนธรรมการยิ้มของคนไทยและรอยยิ้มที่หวานนี้ทำให้ชาวต่างชาติหลงรักเมืองไทยทั่วโลกเลยติดปากจึงเรียกประเทศไทยว่าสยามเมืองยิ้มทำให้ประเทศไทยนั้นมีชื่อเสียงจากรอยยิ้มของคนไทยเมืองไทยจึงกลายเป็นสยามเมืองยิ้มและยังมีอีกซอฟต์พาวเวอร์มากมายนะครับสำหรับสิ่งที่ทำให้ประเทศไทยนั้นโด่งดังไปทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นมวยไทยศิลปะวัฒนธรรมโบราณที่มีมาอย่างช้านานนะครับรวมไปถึงศิลปินระดับโลกอย่างแบมแบมและลิซ่าและประเพณีวัฒนธรรมนะครับอย่างเช่นสงกรานต์ที่พึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกโลกเมื่อปลายปี2566ที่ผ่านมานี่เองและรายการต่อไปของไทยนะครับก็น่าจะเป็นชุดไทยชุดไทยพระราชนิยมนะครับที่ชาวไทยทั่วประเทศต่างรอคอยวันนั้นวันที่ชุดไทยพระราชนิยมนั้นจะได้ขึ้นทะเบียนมรดกโลกต่อยูเนสโกเป็นยังไงบ้างครับทั้งหมดนี้มีรายการที่ทุกคนคิดไว้บ้างหรือเปล่าหรือว่าทุกคนคิดว่าสิ่งไหนที่สามารถทำให้ชาวต่างชาติรู้จักประเทศไทยได้ก็สามารถพูดคุยคอมเมนต์กันได้ใต้คลิปเลยนะครับเอาละครับสำหรับ EP นี้แอดมินก็มีเรื่องเรามาฝากเพียงเท่านี้นะครับหากใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับผมในการทำคลิปใหม่ต่อไป EP นี้ผมแอดมินทีนเอสเทรนนาวต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ